สวัสดีครับสวัสดีครับตอนนี้วันนี้เราอยู่กับท่านหนึ่งขอแนะนำตัวหน่อยครับครับก็สวัสดีทุกคนนะครับผมคือผู้ใหญ่นาวีนะครับชัยมีผู้ใหญ่บ้านนนลาวตำบลลำโคหงนะครับซึ่งวันนี้อำเภอสุขราษฎร์เองเนาะยินดีต้อนรับครับมาเยี่ยมเยียนมาเยี่ยมเยียนนะครับนี่เราอยู่บริเวณบ้านอะไรครับบ้านนนลาวบ้านนนลาวตำบลลำโคหงอำเภอนนสูงสุขราษฎร์เองเนาะวันนี้วันที่22 22มีนา65ครับเดี๋ยวไปดูกันทางข้างในครับนี่ครับสวัสดีครับตอนนี้ผู้ใหญ่เราอยู่กับผู้ใหญ่ข้างหลังอ่านว่าไงครับเป็นเกษตรทฤษฎีใหม่นะพอดีลมมันพัดพอมาไม่เอกหาย เป็นเกษตรทฤษฎีใหม่สู่โคกหนองนาโมเดลอันนี้ชื่อว่าสวนเกษตรศักดิ์ผู้ใหญ่นาวีอ๋อสพกคืออะไรครับสปก.คือศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าการเกษตรนะครับอ๋อตอนนี้เราอยู่กับผู้ใหญ่ตอนนี้ก็เข้ามาในข้างในนะครับก็เป็นที่ประชุมนะครับเป็นแหล่งเรียนรู้ต่างๆนะครับเดี๋ยวเราจะไปคุยกับผู้ใหญ่กันมียังไงบ้างครับครับครับจุดแรกเราจะไปไหนครับจุดแรกเราจะไปดูที่จุดเรียนรู้การผลิตปุ๋ยหมักแล้วก็เป็นผลิตดินปลูกแล้วก็จุลินทรีย์สังเคราะห์แสงนะครับซึ่งเป็นจุดที่เราได้อบรมเป็นประจำการทอดให้กับเกษตรกรโดยทั่วไปนะครับอันนี้ตั้งศูนย์นี่ตั้งนานไหมครับเราตั้งศูนย์เมื่อปี60ครับ60ปี60ใช่ครับโอเคศูนย์เราเริ่มอ๋อนี่ศูนย์การเรียนรู้การผลิตน้ำมันจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงอ๋ออันนี้เราผู้รับความรู้นี่มาจากไหนยังไงบ้างครับก็คือผู้รับความรู้นะครับเราก็จะเป้าหมายของเรานะครับกลุ่มเกษตรตั้งใหญ่ข้าวตำบลลำโคหงเป็นหลักแล้วก็เกษตรกรทั่วไปทั้งตำบลทั้งอำเภอนะครับบางทีก็มีต่างจังหวัดมาดูนะครับว่าเราผลิตอะไรมั่งผลิตยังไงประมาณนี้นะครับอันนี้ก็เราคือคนทั่วไปหรือว่าเป็นสมาชิกของอะไรนะแปลงข้าวแปลงใหญ่สมาชิกแปลงใหญ่ข้าวแปลงใหญ่ข้าวของตำบลลำโคหงมีสมาชิกเท่าไหร่ครับตอนนี้ถ้าเป็นสมาชิกโดยที่เราสมัครอย่างเป็นทางการนะครับก็มีอยู่ประมาณ60ถึง70คนประมาณนี้60เป็นศูนย์ถ่ายทอดความรู้ใช่โดยเฉพาะในการทําสารอินทรีย์มั้ยหรือส่วนนึงเรายังไม่ถึงขนาดที่เราจะทําเป็นผลิตภัณฑ์อินทรีย์นะครับแต่เราจะทําในด้านของการทําพืชปลอดภัยคืออาหารปลอดภัยโอเคครับไอ้ตรงนี้ก็ผลิตอะไรนะผลิตอินทรีย์สังเคราะห์แสงแล้วก็เป็นน้ําหมัก EM EM ครับที่เราเอาหน่อกล้วยที่เรามีในชุมชนของเรามาทำเป็นน้ำหมักเอาหน่อกล้วยมาทำน้ำหมักใช่ครับโอเคครับอันนี้เดี๋ยวก็เราจะดูวันนี้ทั่วไปก่อนครับถ้าสนใจเราค่อยมาเจาะเป็นเรื่องๆมันจะขอเบอร์ผู้ใหญ่แล้วก็มาเรียนรู้เป็นเรื่องๆไปนะครับจะดีมากเลยตอนนี้ชาวบ้านเองในกลุ่มกี่คนประมาณกี่ยี่สิบสามสิบ60ถึง70คนตอนนี้เขาพอทำไอ้น้ำมงน้ำหมักได้ไหมบางอย่างครับก็คิดว่าน่าจะทำเป็นทุกคนพอเรียนรู้มาแล้วเนาะกับเราเนาะเรียนรู้หลายทีหลายครั้งโอเคครับต่อไปจุดที่2ไปไหนครับจุดที่2นะครับก็จะเป็นการผลิตดินปลูกอ๋อผลิตดินปลูกเป็นการผลิตดินปลูกซึ่งวัตถุดิบนะครับที่เราจะใช้ก็คือเราจะแก้ปัญหาในการสิ่งแวดล้อมนะครับดูแลสิ่งแวดล้อมอย่างของเหลือของใช้จากมูลสัตว์ที่เราเลี้ยงไม่ว่าจะเป็นมูลโคมูลหมูมูลไก่มูลเป็ดนะครับแทนที่เราจะไปทิ้งเราก็มาหมักแล้วก็มาทำเป็นดินปลูกเพื่อจำหน่ายนะครับก็เป็นรายได้ของอันนี้ชาวบ้านก็เรียนรู้กับทำเป็นแล้วเนาะใช่ครับโดยหลักการทั่วๆไปยังไงครับคร่าวๆก่อนหลังค่อยมาเจาะครับอย่างเกษตรกรเขาก็จะเข้าใจในวิธีการทำปุ๋ยหมักครับแต่วิธีการใช้จริงๆน่ะบางทีเขาอาจจะไม่รู้นะครับว่าขี้วัวอย่างขี้วัวเนี่ยครับออกจากข้อจะไปใส่นาเลยจริงๆแล้วมันไม่ใช่ปุ๋ยหมักนะครับแต่วิธีการที่ถูกต้องก็คือเราต้องเอาขี้วัวขี้ไก่ขี้หมูขี้เป็ดเนี่ยแล้วแต่ที่เราจะมีมาหมักก่อนนะครับส่วนน้ำหมักนะครับก็จะมีประกอบไปด้วยสารพอดอนะครับเราขอรับการสนับสนุนจากพัฒนาที่ดินอ๋อครับสารพอดอแล้วก็จะมีพวกลำนะครับลำอ่อนเพื่อเป็นตัวให้จุลินทรีย์มากินนะครับผ่านการย่อยสลายผ่านการหมักอย่างต่ำๆก็3เดือน3ถึง6เดือนเราถึงจะเอาปุ๋ยขนาดไปใช้ได้แล้วถึงเรียกว่าปุ๋ยหมักนะครับถ้าเป็นขี้วัวธรรมดาก็เป็นขี้วัวธรรมดามันก็จะเป็นมีด้วงมีอะไรที่ยังไม่ผ่านการหมักใช่ครับ
มันไม่ได้ใช้ได้เลยทันทีต้องผ่านกันหมักให้ความลงความร้อนมันหายก่อนเนาะแต่มันจะทำให้รากเราใหม่อะไรเนาะอันนี้ก็อันนี้ผ่านการหมักแล้วยังครับอันนี้ก็จะเป็นมูลโคขี้วัวหมักผ่านการหมักเรียบร้อยพร้อมที่จะผลิตเป็นดินปลูกเป็นส่วนผสมเป็นส่วนหนึ่งของดินปลูกที่เราใช้อ๋อนี่พอหมักเสร็จปุ๊บก็ส่วนผสมมาปั่นแต่ดินแสดงว่าดินปุ๋ยเนี่ยดินปลูกเนี่ยก็ต้องมีส่วนผสมของที่ปุ๋ยหมักมาแล้วมีหลายอย่างครับมีที่เราใช้เป็นวัตถุดิบหลักก็คือมีมูลวัวหมักมูลหมูหมักแล้วก็จะเป็นดินนะครับดินที่เราได้จากเราไปรับซื้อจากโรงวงมันนะครับโรงแป้งมันเป็นดินล้างเราจะดินล้างมันมาหมักไว้ประมาณ3เดือนแล้วก็จะมาเป็นส่วนผสมก็จะมีฟอสเฟตเป็นตัวปรับสภาพดินอ๋อฟอสเฟตด้วยนะครับแล้วก็มีน้ำหมัก EM ด้วยมีแกบดิบแกบดำแล้วก็มาอัดแล้วก็จำหน่ายแล้วก็จะบรรจุเป็นถุงละ5กิโล5กิโลขายประมาณกี่บาทบ้านเองถ้าเราส่งตอนนี้ก็ประมาณ12ถุง100บาท12ถุง100ครับผมอันนี้ไปดูสินค้าเรานู่นโอเคครับโอ้นี่ก็มาครบวงจรเลยเนาะเนี่ยเป็นศูนย์รู้จริงๆครับเนี่ยผู้ใหญ่ก็อยู่นี่ตลอดให้ความรู้ตลอดแล้วก็มีเผื่อใครมาก็มาบ้านอยู่ในนี่เลยไหมครับอันนี้เป็นหรือศูนย์เรียนรู้เฉยๆศูนย์เรียนรู้เฉยบ้านอยู่ในบ้านอยู่ในบ้านในบ้านลาวนะครับโอ้อันนี้จะเป็นผลิตภัณฑ์ของเราห้าถุงร้อยใช่ไหมสิบสองครับสิบสองถุงร้อยสิบสองถุงร้อยใช่อันนี้ก็น้ำหนักถุงอยู่ที่ประมาณ5กิโลถ้าผมซื้อไปนี่ก็ปลูกได้เลยปลูกได้เลยครับปลูกได้ใช่ไหมใช่ครับแล้วถ้าไปนู้นสูงในนู้นสูงมีขายได้ไหมในนู้นสูงก็มีจะจำหน่ายที่ร้านเพชรนะครับเพชรพาณิชย์เป็ดพันนิดแถวตลาดแถวเลยทางรถไฟมานิดนึงครับผมเป็นร้านเป็ดพันแถวไก่หลังย่างน้องแมวแถวนั้นเนาะครับครับนั่นแหละเลยร้านไก่ย่างน้องแมวไปหน่อยนึงโอเคครับถุง12ถุง100ตกถุงเท่าไหร่อันนี้เป็นราคาส่งนะครับราคาส่งถ้าไปเขาขายก็จะเพิ่มเนี่ยเอามาถึงที่ถ้าเขาไปขายก็8ถุง100 8ถุง100เนาะครับอันนี้อะไรครับเนี่ยอันนี้ก็เป็นขี้วัวหมักนะครับหมักแล้วเราบรรจุถุงอันนี้จะเป็นของพัฒนาที่ดินนะครับเขามาสั่งไว้ซึ่งปีที่แล้วเขาสั่งทั้งหมด40ตันเราผลิตให้เขาเราจะบรรจุถุงที่ประมาณ30ถึง35กิโลอันนี้ใช้ได้เลยไหมอันนี้ใช้ได้เลยครับเอาไปใส่ในโคนต้นไม้เลยใช่ครับอันนี้เขาจะเข้าร่วมโครงการ1ตำบล1กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ไปแจกให้กับสมาชิกผู้เข้าร่วมโครงการอันนี้ก็เอาไปใส่ผสมใส่ใต้ต้นไม้ได้เลยใช่ครับเป็นปุ๋ยได้เลยอันนี้หมักแล้วใช่ครับวิธีการหมักคร่าวๆก็คือเอาหมักใส่ EM ให้ใช่ไหมไอ้ความร้อนมันหายไปสักประมาณกี่เดือนเวลาหมัก3ถึง6เดือนโอ้โหนานกันเนาะยังไม่มีเวลากินก็3เดือนแต่ถ้าจะได้ผลจริงๆประมาณ6เดือนโอ้โหอันนี้ครบวงจรเลยครับเนี่ยถ้ามาเรียนรู้เนี่ยโอ้เป็นความรู้ที่ชาวบ้านเนี่ยผมเพิ่งเคยมาครับครั้งแรกเนี่ยไปเจอก็ผู้ใหญ่โดยบังเอิญนะครับก็เป็นอะไรมาชุมชนเดี๋ยวไปต่อยอดกันครับวันนี้ก็นี่เป็นการเขาเคยมาอบรมเนาะปี62เนาะ2วัน24 5เอ้ย23 24เดือนพฤษภาคม62ปนาชุมชนแล้วก็สำนักปศุสัตว์ด้วยนะครับเครือข่ายปศุสัตว์แล้วก็ช่วงในปี64ปีที่แล้วนี่เองแล้วก็ปี64เดือนมิถุนาคงกัดกันดีสรปชนะครับปี64เราได้รางวัลชนะเลิศระดับจังหวัดนะครับแล้วก็เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันระดับเขตนะครับเพิ่งประเมินไปเมื่ออาทิตย์ที่แล้วผู้ใหญ่ได้เข้ารอบไหมหรือยังไงอันนี้ผลระดับเขตยังไม่ออกมานะครับแต่เราได้เป็นตัวแทนของจังหวัดนครราชสีมาเพื่อเข้าร่วมการประกวดอ๋อตัวของตัวผู้ใหญ่เองเป็นศูนย์เองของศูนย์เราใช่ครับอ๋อแต่เราก็สมาชิกเครือข่ายอ๋อโอ้แสดงว่าเป็นปีนี้เราได้ประกวด2ตัวนะครับก็คือปศุสัตว์ด้วยของปศุสัตว์ดิด้านปศุสัตว์เป็นสมาร์ทฟาร์เมอร์ในตัวของผมเองครับสมาร์ทฟาร์เมอร์ด้วยรุ่นแรกๆไหมสมาร์ทฟาร์เมอร์รุ่นแรกสมาร์ทฟาร์เมอร์ของบริษัทเนี่ยเป็นเมื่อปี50โอ้ตอนหนึ่งมายาวเลยเนี่ยยาวไกลเลยนะปีนี้เขาให้เป็นตัวแทนนะครับอำเภอแล้วก็แข่งระดับจังหวัดแล้วก็ชนะเลิศระดับจังหวัดก็แข่งระดับเขตครับโอ้ดีจังเลยครับประกวดไปอาทิตย์ที่แล้วนี่เองโอเคพอใจไหมครับพอใจระดับหนึ่งก็เป็นความภูมิใจของเกษตรกรเนาะโอเคครับอ้าวเมื่อกี้อะไรนะมักพืชมักอะไรนะไหมมักยาอะไรนะปุ๋ยชีวภาพเราอัดดินสังเคราะห์แสงดินปลูกแล้วกันผสมดินปลูกหมักอะไรปุ๋ยคอกมีขายหมดทุกอย่าง
เดี๋ยวค่อยคุยกันครับว่าติดต่อยังไงครับจุดต่อไปครับมีอะไรชมบ้างครับเราสู่กันฟังได้ครับพวกน้องนานะครับในรูปลักษณ์บ่อนะครับเป็นการบริหารจัดการดินและการจัดการดินและการน้ำนะครับระบบโคกน้องนาโมเดลเขามีหลักการยังไงครับซึ่งที่ดินในบริเวณนี้ของลำคลองหงเนี่ยก็คือเราจะประสบปัญหาการแรงซ้ำซากครับผมครับนะครับเราถึงเลือกโครงการเข้าร่วมโครงการโคกน้องนาโมเดลนะครับเพื่อจะเป็นที่เรียนรู้เป็นแหล่งเรียนรู้ในการบริหารการน้ำและดินครับทำอย่างไรนะครับน้ำจะได้มีใช้เพียงพอตลอดทั้งปีครับนะครับดินจะทำยังไงให้สามารถปลูกพืชและได้ผลทุกอย่างนะครับเพราะเราใช้หลักเกษตรทฤษฎีใหม่นะครับเข้ามาปรับใช้มายึดหลักเกษตรทฤษฎีใหม่ในการบริหารจัดการคือ3แหล่งน้ำเนาะแหล่งน้ำปลูกผักเรือนที่ที่อยู่อาศัยอะไรอย่างไรเลยต้นไม้ทำนาเนาะประมาณนั้นเนาะที่ของเราจะขาดที่นาเพราะว่าเราทำนามากแล้วนะครับมันก็ได้ผลนิดหน่อยแล้วก็เลยลดพื้นที่การทำนาครับอันนี้ก็เป็นที่โคกน้องนาครับพอกินเราไม่หวังที่จะขายครับอันนี้ก็เยี่ยมชมไปเรื่อยครับเลยซึ่งในที่ของเรานะครับเราจะมีพืชเศรษฐกิจเราคาดการณ์ข้างหน้านะครับว่าเราอยากจะผลิตก็คือเป็นหมากนะครับหมากเตี้ยนะครับเป็นหมากเตี้ยหมากเตี้ยที่เคี้ยวนี่ครับใช่ครับหมากคุ้นแก่เนี่ยไม่รู้จะภาษาออกพูดทันหรือเปล่า นะครับเป็นหมากเตี้ยเราจะเป็นพืชเศรษฐกิจที่เรามองดูนะครับว่ามันน่าจะได้ผลก็ดูตามตลาดนะครับเติร์ดูเขาบอกว่าสามารถทำเป็นผลิตภัณฑ์อะไรได้หลายอย่างนะครับแต่เราต้องส่งนอกครับบอกว่าประเทศญี่ปุ่นต้องการมากก็เลยเรามองไปไกลถึงขนาดนั้นนะครับครับเลยอยากลองดูตอนนี้ก็ลงอยู่ประมาณเกือบ100ต้นแล้วครับครับอันนี้ก็ปลูกประมาณ3เดือน4เดือนคิดว่าโอเคครับปีที่แล้วน้ำมานี่มันส่งผลต่อศูนย์ตรงนี้ไหมครับปีที่แล้วน้ำมานะครับปริมาณน้ำนะครับก็เกือบเต็มนะครับเกือบเต็มดูระดับน้ำนะครับตรงนี้แล้วปลูกตะไคร้นะครับปลูกตะไคร้4ชั้นปิดแล้วปลูกตะไคร้4ชั้นเพิ่มไป3ได้ชั้นบนชั้นเดียวเฉพาะตะไคร้นะครับปีนี้เราขายได้4,000พอดีขายกิโลละ8บาทไปขายเท่าไหร่ครับตัดเสร็จนะครับเพิ่งลงใหม่ไปเมื่อเช้าเนี้ยนะครับไปขายเท่าไหร่ครับขายตลาดน้ำสูงครับเขาจะสั่งทางไลน์เนี่ยเขารู้ว่าเรามีเขาสั่งมาวันนี้เอา100โลวันนี้เอา50โลเราก็มัดล้างตัดไปให้เขาสั่งเป็นกิโลละ8บาทครับพอเราลงปลาดุกนะครับไปที่900ตัวปลาดุกเราลง900ตัวเป็นปลาดุกพิกุยลงไปแล้วเนาะใช่ลงไปแล้วก็ตัวใหญ่เหมือนกันก็จับกินมั่งจับเลี้ยงแขกมั่งครับใครมาเยี่ยมเยือนนะครับแล้วก็ครับจุดนี้คือจุดนี้นะครับจะเป็นด้านปศุสัตว์นะครับเราจะเลี้ยงไก่ไข่เลี้ยงไก่ไข่ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตของกรมการปศุสัตว์ของปศุสัตว์เริ่มต้นปี63นะครับเลี้ยงไก่ไข่จริงๆแล้วเรามีหลายตัวนะครับเราได้มาหลายตัวแต่พอดีเราร่วมกับโครงการ1ตำบล1กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่เขาบอกว่าเขาได้ไก่5ตัวไม่พอครับเราก็เลยแบ่งขายให้เกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการนะครับในราคาต่ำกว่าทุนก็คือตัวละ60บาท50บาทนะครับเพราะว่าเราจะยึดหลักว่าขาดทุนคือกำไรครับขาดทุนคือกำไรคือเกษตรกรนะครับสามารถเอาผลิตภัณฑ์ของเราไปใช้เนี่ยไปเลี้ยงต่อเนี่ยเขาได้กำไรแก้ไขด้านรายได้รายจ่ายนะครับลดรายจ่ายนี่ก็เป็นที่เป็นคลองแท้ไก่ครับคลองแท้ไก่ให้รอเลี้ยงให้เกิดความชุ่มชื้นนะครับกระจายความชุ่มชื้นในสวนน้ำให้กับพื้นที่ครับตามหลักของโคกของนาโมเดลนะครับครับคือคลองแท้ไก่กระจายความชุ่มชื้นนะครับพืชผักที่เราปลูกนะครับก็มีผักหวานป่านะครับตะกอนนะครับเขาบอกว่ามันปลูกยากใช่ครับนะครับปลูกยากปลูกทำไมเราทดลองมาปลูกมันใช่อะไรปลูกครับเม็ดหรือว่ากิ่งตอนใช้เม็ดหยอดครับเม็ดหยอดคือปัญหาของเกษตรกรเราไปซื้อผักหวานเบี้ยผักหวานกับตามตลาดนั้นน่ะมาปลูกบางทีมันตายครับเราก็เลยไปซื้อเม็ด
มาเพาะเองเป็นถั่วงอกเราก็มาหยอดเลยครับอ๋อเป็นถั่วงอกการเคลื่อนย้ายนะครับมันจะไม่ค่อยได้รับผลกระทบกับรากครับปลักปานก็จะรอดไปดูตรงนู้นครับที่เราปลูกไว้นะครับอันนี้ก็มาดูอันนี้ต้นปักหวานนะครับที่เราทำตั้งแต่ต้นเล็กๆกันเนี่ยใช่อันนี้ตั้งแต่เป็นเม็ดเลยครับเราไม่มาหยอดเลยอืออันนี้ได้สักพอจักเดือนแล้วครับอันนี้ประมาณ6เดือนหรือเปล่าประมาณ6เดือนประมาณปลูกเยอะครับอันนี้เราก็จะปลูกเป็นพี่เลี้ยงนะครับอันนี้เป็นพวกพี่ต้นไม้พี่เลี้ยงปักหวานนะครับอันนี้จะปีแล้วมั้งปีนึงละเป็นปีนึงละถือว่าติดแล้วเนาะเนี่ยเนาะติดแล้วครับอันนี้เป็นไม้พี่เลี้ยงป้องกันแดดนะครับเพื่อที่เลี้ยงกันอันนี้จะตายหรือเปล่าหอนี้ตายแล้วนะครับโอ้อยู่นู่นเขาออกมาที่นู่นอ๋อที่นู่นครับทั้งอันนี้ปักหวานอ๋อปู่อันนี้รุ่นเดียวกันนะครับรุ่นเดียวกันบริหารจัดการน้ำยังไงครับลุงไอ้ผู้ใหญ่การบริหารจัดการน้ำนะครับอย่างน้ำเราจะมีสองอย่างนะครับคือน้ำจากธรรมชาติผ่านคลองแท้ไก่ลงบ่อแล้วก็จะมีน้ำบาดาลนะครับเราจะมีระบบเจาะน้ำบาดาลฝั่งนู้นนะครับแต่น้ำบาดาลของเราคือในพื้นที่เราจะเป็นน้ำเค็มเราก็เลยมีการบริหารการน้ำคือการดูดเอาน้ำจากใต้ดินมาพักที่บ่อจากบ่อนะครับให้มันล้นมาอีกบ่อนึงแล้วก็ให้ล้นอีกบ่อนึงมาอีกบ่อนึงเราจะใช้บ่อที่3เป็นการจัดการน้ำให้ลดความเค็มนะครับลดความเค็มของน้ำก็ได้เป็นเทคนิคนึงเหมือนกันเนาะนี่ก็น่าจะเป็นพักหวานก็เป็นเส้นทางน้ำจากธรรมชาติอันนี้ก็ปลูกเองนี่น้ำมาจากคลองนี่ครับเนี่ยอันนี้น้ำจากหมู่บ้านออกมานะครับน้ำเหลือจากเขาแล้วก็ขุดคลองเข้าสวนอ๋อเพื่อกักเก็บน้ำไว้ไม่แต่รู้สึกต้นไม้มันงามเลยกล้วยงามมากเลยนะมันสาเหตุจากอะไรดินถมใหม่หรือว่าดินบริเวณดีอันนี้กล้วยเขาจะชอบดินใหม่นะครับกล้วยเขาจะชอบดินใหม่เนาะพูดดินมาจากไหนครับหรือดินแถวนี้การขุดบ่อนะครับแล้วจะมาถมดินแถวนี้ดีครับพอมองดูมันไม่เหมือนแถวอื่นเท่าอื่นมันแห้งไม่มันอันนี้ดินแดงนะดินมีแร่ธาตุนะครับผมมองดูแล้วก็มาปรุงดินด้วยอ๋อคือเรามีดีอย่างนึงคือเราเป็นกิจการดินด้วยแล้วก็เรารู้จักวิธีการที่ก่อนจะทำเราก็เอาดินไปเปรียบวิเคราะห์ครับผมก็62นะครับเราเป็นโรงเรียนการจัดการดินนะครับโรงเรียนการจัดการดินเราก็เลยได้อันนี้ถูกใจตรงนั้นแหละมาปรับปรุงดินเราโอ้ดีจังเลยดูการต้นไม้งอกงามดินดีอันนี้ก็ผักหวานนะครับชอบจังใช่ไหมผักหวานเนาะผักหวานครับอันนี้น้ำนะครับเราก็จะไม่ใช่ว่าน้ำนั้นเราจะผสมด้วยเอ็มผสมเป็นปุ๋ยนะครับเนี่ยตายส่วน1:20นะอ๋อมะม่วงอายะเลยครับเราก็ผลิตเองโอเคครับอันนี้ฟางของชาวบ้านใช่ไหมใช่ครับอันนี้เป็นโรงฟางชาวบ้านเขาขายไง40หรือเปล่าตอนนี้40บาท40บาทไปส่งหรือมารับเขามารับเอง40บาทอ๋อดีจังอันนี้ก็เป็นย่าเลี้ยงสัตว์ของคนของเพื่อนบ้านนะครับของเพื่อนบ้านนะครับผมก็แค่นี้ต้นสักอ๋อเขามีปลูกต้นสักเองโอ้ยาเพียบเป็นต้นไม้เป็นมรดกให้ลูกครับเราคงไม่ได้ใช้หรอกนี่แล้วอันนี้2ปีครับ2ปีต้นสักปลูกไว้2ปีครับนี่ก็เตรียมดินใหม่มะม่วงสูตรเรียนรู้นะครับเขาต้องทำอะไรบ้างไหมครับก่อนจะปลูกอันนี้เราจะตากดินก่อนนะครับตากดินแล้วก็เราจะเอาปุ๋ยหมักที่เราหมักไว้มาผสมคลุกเขาแล้วก็ปลูกต้นไม้จะปลูกเลยแล้วก็เตรียมเขามีกล้วยเนาะกล้วยมีมะม่วงอันนั้นจะเป็นโรงเรือนเป็ดอ๋อมีเป็ดด้วยไข่เป็ดยังมีอยู่ไหมครับมีครับมีได้บริษัทนะครับที่เราส่งเขาประกวดปีนี้ก็เป็นเป็ดไข่กับไก่ไข่เป็ดไข่กับไก่ไข่เราเลี้ยงมาเยอะครับแต่ก่อนเคยเลี้ยงเยอะประมาณ500ตัวเป็ด500แต่พอดีเขาไม่ไข่เราก็เลยเจ็บตัวจากการเลี้ยงเจ็บตัว
เก็บตัวก็เลยมาเลี้ยงอ๋อได้ไข่กินนะครับได้ขายวันละแผงเป็นรายได้อันนี้ยอดประมาณเท่าไหร่กี่ตัว50ตัวครับ50ตัวเราก็ได้ไข่พอเมื่อเช้าได้47ปล่อยลงบ่อมั้ยหรือเลี้ยงไม่ลงครับอ๋อเลี้ยงบนบกเป็นมะม่วงแก้วมะม่วงแก้วโอ้มะม่วงแก้วนานๆจะเห็นนะครับมาเขาเอาทิ้งหมดปลูกอย่างอื่นหมดมะม่วงแก้วเราดีอย่างนึงคือเราเก็บไม่ได้นานโดยการดองเรามีเป็นผลิตภัณฑ์ของชุมชนด้วยมะม่วงดองแล้วก็เอามาเชื่อมเหมือนกับมะขามเปรี้ยวยักษ์นะครับมะขามเปรี้ยวยักษ์เราก็มะขามเปรี้ยวยักษ์มีหลายต้นนะครับที่มองเห็นกำลังออก70ต้นเหรอโอ้เราทำผลิตภัณฑ์ของกลุ่มด้วยของส่วนตัวด้วยครับแล้วก็เป็นศูนย์เรียนรู้ด้วยครับอันนี้มันเป็นมาดูการเริ่มมาสู่บ่อบริหารจัดการน้ำเค็มเราจะใช้เอาบ่อนี้ไปใช้นะครับอันนี้บ่อที่3ใช่เป็นบ่อที่3แล้วใช้เลี้ยงสัตว์ได้ให้มันพันจากบ่อที่2อันนี้เป็นบ่อที่2นะอันนี้บ่อที่2จากบ่อ2มาจากบ่อที่1ใช่อ๋อให้ค่อยๆเหมือนประหนึ่งว่าให้ความเค็มมันลดลงถูกมั้ยใช่ครับใช่อ๋อใช้ธรรมชาติบำบัดครับใช้ธรรมชาติบำบัดเราก็จะมีต้นกล้วยเขาบอกว่าให้มีต้นกล้วยปลูกให้มีต้นกล้วยตัดเพื่อจะบำบัดน้ำตามธรรมชาตินะครับธรรมชาติบำบัดธรรมชาติครับโอ้มะขามใหญ่ได้ผลหรือเปล่านี่ก็ยังทดลองอยู่กำลังทดลองนะครับประมาณ2ปีแล้วแก้วมังกรด้วยน่าจะดีขึ้นครับสังเกตนะครับสังเกตจากความเค็มของน้ำนะครับมันยังโอเคอยู่นะครับความเค็มของน้ำจะลดลงครับต้นพยุงอันนี้ปลูกปีปลูกพยุงตอนนี้สลัดใบแล้วกำลังแตกใบใหม่ครับกำลังงามครับพยุงไหหลำพยุงด้วยนี่พยุงไหหลำนี่พยุงไหหลำไม้พยุงหรือพยอมที่เขาคงห่วงกันที่ราคาพยุงครับพยุงไอ้นี่เนี่ยไอ้ตัวแพงนี่เนี่ยอันนี้พยุงไหหลำก็เลยพยุงไหหลำที่ไหหลำไหหลำเป็นยังไงก็ไม่รู้อันนั้นพยุงไทยอันนี้พยุงไหหลำครับโอเคโอ้ดีอันครับทั้งดินทั้งน้ำดีเนาะบ้าก็พอดีครับทำให้ต้นไม้ชุ่มฉ่ำนี่เป็นมะขามเปรี้ยวยักษ์นะครับเป็นดอกฝักปีแรกนะครับเด็กปี3ปี3ออกแล้วเราจะไม่เอาฝักนะครับเราจะปล่อยให้แห้งทำไมล่ะครับเขาบอกว่าปีแรกเขาจะไม่ให้ผลผลิตสูงแล้วก็ฝักจะไม่ใหญ่ก็เลยปล่อยให้เขาแห้งเพื่อจะเอาเป็นมะขามเปียกใช่อ๋อขอโทษนะได้ครับเอาแห้งเลยครับปีแรกออกครั้งแรกเราจะยังไม่เอาผมต้องชิมด้วยเปรี้ยวไหมน้ำเปรี้ยวน่าจะเปรี้ยวขอชิมก่อนครับเปรี้ยวแบบไม่ลืมหูลืมตาเขาบอกเปรี้ยวจริงครับไม่ใช่เปรี้ยวปลอมท้องเทศเราได้คอกแรกนะครับตอนแรกเขาก็บอกว่ามาเลี้ยงหมาขายใครเขาจะซื้อในคอกแรกออกมา9ตัวผมขายได้8นะครับผมเหลือไว้ตัวนึงตัวนี้ขายหมาด้วยขายได้8ตัวโอ้ตัวละ 6,500ขายได้ครับอันนี้เป็นพันธุ์เยอรมันสักคนตัวผู้กับตัวเมียอันนี้ตัวเมียทั้งคู่ครับอันนี้เป็นลูกแล้วเป็นแม่พ่อเขาเสียแล้วไปจะเอาไปผสมที่ไหนมีเพื่อนกันอยู่ที่ด่านค้าเขาก็มีพ่อโอ้นี่ก็มีหมายังมีเลี้ยงกระชีกระเตะแต่หมาก็มีเลี้ยงครับอันนี้จะเป็นตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์อันนี้ผลิตเองใช้อบกล้วยนะครับพอดีอันนี้อะไรครับพลาสติกใช่ไหมอันนี้เป็นแผ่นอะไรโพลีคาร์บอเนตโพลีคาร์บอเนตใช่ครับเขามีขายเนี่ยแผ่นมีครับตามจะซื้ออบกล้วยเดี๋ยวเราไม่ได้ดูแลก็เลยแถวในตลาดมีขายไหมมีครับร้านก่อสร้างทั่วไปเขาเรียกว่าแผ่นโพลีคาร์บอเนตแผ่นโพลีคาร์บอเนตใช่ครับอันนี้ก็หัดมาอบเนาะใช่ครับกล้วยอบพลังงานแสงอาทิตย์เอาพลังงานแสงอาทิตย์ใช่พลังงานแสงอาทิตย์มาใส่กับพัดลมให้พัดลมดูดความชื้นแล้วก็ดูดกินแล้วนี่ก็เป็นกองแสงพัดลมนี่ได้เขาได้พลังงานจากแสงอาทิตย์ใช่ครับเราจะไม่ได้ใช้ไฟฟ้าเราจะใช้พลังงานแสงอาทิตย์ครับในการบริการลดต้นทุนโอ้เด็กมีความรู้ดีมากเลยโอ้ใครมานี่ได้ความรู้เต็มเปี่ยมเลยครับอันนี้ก็เดินดูรอบนี่จะเป็นการขยายพันธุ์แล้วก็ต้นไม้ต้นเดียวจะให้มีหลายๆพันธุ์นะครับที่เป็นการต่อยอดแบบใหม่โดยใช้ดินน้ำมัน
นะครับอะไรนะใช้ดินน้ำมันฮะดินน้ำมันจริงเหรออันนี้ติดแล้วติดแล้วเราปะเอาเสียบประมาณเสียบปะพันเดือนแล้วมันพันแล้วโอบปกติเขาจะเอาพลาสติกพันใช่ไหมครับครับแต่เราไม่ต้องแล้วเราตอนนี้มาคุมเลยปิดเพื่อไม่ให้น้ำเข้าเฉยๆแล้วก็กันระเหยของน้ำด้วยการห่อพลาสติกที่ต่อพันเฉยๆอันนี้ติดนะครับอันนี้เป็นกิ่งพันอย่างใหม่อย่างอื่นนะครับอันนี้ดินน้ำมันเฉยนะใช่ครับดินเออเดี๋ยวความรู้ใหม่เลยอันนี้ติดนะครับมันจะมีนู่นอันนู้นต้นนู้นไม่ติดทำพร้อมกันติดไม่ติดเรารู้เลยนะครับถ้าไม่ติด มันจะออกดำนะครับมันจะออกดำเนี่ยนี่ไม่ติดแบบนี้ไม่ติดนะครับไม่ติดกิ่งมันจะดำเนี่ยมันดำแล้วแสดงว่าไม่ติดมีบ้างอ่ะเนาะธรรมดามันรุ่นด้วยกันอันนี้ติดนะครับติดอันนี้ติดอันนี้ไม่ติดนะครับจะรู้ดูออกเลยนะครับดีแต่ง่ายเป็นการประหยัดไม่ใช้พลาสติกเยอะใช้ดินน้ำมันติดเลยติดแผลไม่ให้น้ำเข้าไปเฉยใช้ดินน้ำมันมาหุ้มต่ออีกทีนึงเป็นการคิดใหม่นะครับครับคิดใหม่อันนี้ไอตัวนี้ยังไงครับอันนี้เป็นโซล่าเซลล์นะครับอันนี้เราเจาะบาดาลใช้โซล่าเซลล์ซัมเมอร์ข้างล่างอันนี้ก็ลึกใช่ไหมสามสิบลึก35เมตรครับก็เจาะที่ความลึก35เมตรอันนี้ก็ไหลมันออกทุกตลอดเวลาใช่ทุกวันใช้เฉพาะกลางวันเพราะว่าขึ้นอยู่กับแสงใช้กลางวันเราไม่มีตัวแปลงไฟแช่งเราจะใช้เฉพาะกลางวันน้ำก็ไหลไปเรื่อยน้ำไม่เฉยกลางคืนมันก็จะดับใช่ครับน้ำก็ไม่ไหลใช่อ๋อโอเคครับน้ำขึ้นมาเพื่อบริหารการใหม่เป็นน้ำเค็มครับอันตรงนี้ก็เป็นที่นั่งอบรมใช่ครับเป็นอาคารเรียนรู้อาคารเรียนรู้กับสวนเกษตรศักดิ์ครับสวนเกษตรศักดิ์ใครตั้งชื่อครับผู้ใหญ่นาวีผู้ใหญ่นาวีสวนเกษตรก็คือการทำการเกษตรศักดิ์ก็คือเป็นชื่อของลูกชายลูกชายศักดิ์กลินแต่พอดีมาดูในคำแปลก็คือศักดิ์ก็คือศักดิ์ศรีด้วยคือเราทำการเกษตรอย่างมีศักดิ์ศรีง่ายๆการทำเกษตรอย่างมีศักดิ์ศรีครับเอาชื่อดีการรักษาต่อยอดครับแล้วก็สร้างนวัตกรรมใหม่สู่เศรษฐกิจพอเพียงของการสืบเรียนรู้เราครับอันนี้ก็เป็นสถานที่อบรมเมื่อมีการอบรมพอเราเป็นศูนย์แล้วก็กำลังก็ห้องน้ำบางท่าอันนี้ใครมาสร้างไงครับศูนย์ตรงไหนอันนี้สร้างเองครับสร้างพอเป็นพอเป็นที่เจ้าของใช่ที่เจ้าของแล้วก็หน่วยงานต่างๆเอามาลงที่ของเราหน่วยงานก็แล้วก็เป็นศูนย์ต่อเนื่องด้วยเราได้รับความไว้วางใจจากหลายหน่วยงานนะครับหน่วยงานหลักๆก็คือมีสำนักงานที่ดินไม่ใช่สำนักงานเกษตรอำเภอโน่นสูงนะครับสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอโน่นสูงสำนักงานปศุสัตว์อำเภอโน่นสูงแล้วก็เราเป็นศูนย์สปกนะครับศูนย์สปกเครือข่ายของอำเภอโน่นสูงสปกคืออะไรครับศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าทางการเกษตรนะครับแล้วก็มีกสน.เข้ามาช่วยนะครับหลายหน่วยงานแล้วก็พัฒนาที่ดินจังหวัดนครราชสีมาก็จะใช้เป็นแหล่งเรียนรู้แล้วก็เป็นที่อบรมเป็นที่ประชุมครับล่าสุดเราก็ได้รับความไว้วางใจจากสำนักงานกรมฝนหลวงนะครับของภาคตะวันออกเฉียงเหนือมาประชุมที่นี่20จังหวัดเลยใช่ที่นี้เป็นที่อบรมที่ประชุมกลุ่มครับอย่างนั้นก็เห็นสิ่งที่เราทำไว้เนาะอันไหนที่พอหยิบจับหลักการไปใช้ได้ก็ดีเนาะเขาจะได้เห็นแนวทางแนวคิดของเราเพราะว่าเป็นสิ่งที่ดีมากโอเคครับผู้ใหญ่มีอะไรเพิ่มเติมไหมครับก็ขอเชิญนะครับผู้ที่สนใจอยากเข้ามาศึกษาเรียนรู้แล้วก็มาแชร์ประสบการณ์ด้วยกันนะครับก็สถานที่อย่างนี้ยินดีต้อนรับทุกคนครับอันนี้ก็อยู่กับผู้ใหญ่ผู้ใหญ่นาวีผู้ใหญ่นาวีนามสกุลอะไรครับชัยมีชัยมีครับชัยเกียรติไงช่อช้างบรรยากาศยอยักษ์สไลไม่มาลายช่อช้างยอยักษ์มอมาสไลอีชัยมีก็พื้นเพเป็นคนกันไหนครับเป็นคนยะโสธรยะโสธรมาเป็นเคยที่โคราชเป็นเคยปี36ย้ายมาอยู่บ้านนนท์เราเนี่ยปี48ครับนะครับแล้วก็ได้รับตำแหน่งเขาเลือกให้เป็นผู้ใหญ่ปี53อันนี้ก็ยาวเนาะเป็นยาวมาถึงทุกวันนี้ครับก็เกษียณ60เนาะตอนนี้อยู่เท่าไหร่ครับตอนนี้51ครับอีก9ปีครับก็คิดว่ากระสุนนี่73 73
ศูนย์นี้ก็คงอยู่ยาวๆไปเรื่อยเนาะก็จะอยู่เท่าที่เราจะมีกำลังทำได้ครับโอเคครับก็ถือว่าเป็นใหม่มาแชร์ประสบการณ์ได้ครับครับโอเคดีต้อนรับขอเบอร์โทรศัพท์นะครับผู้ใหญ่เบอร์โทรศัพท์ติดต่อนะครับก็086 878 8154 086 878 8154ครับผู้ใหญ่นาวินบ้านนาวินผู้ใหญ่นาวินครับบ้านนนลาวบ้านนนลาวตำบลลำคอหงอำเภอนนสูงจังหวัดนครราชสีมาครับวันนี้มาเยี่ยมชมวันที่22 มีนา 65วันนี้ก็ได้รับความรู้ดีจากผู้ใหญ่นาวีครับวันนี้ก็ขอบคุณครับครับขอบคุณครับ